อย่างที่คุณนายลินได้ติดตามข้อมูลใช่ไหมฮะว่าในไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะในช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ยนายงตรีนเรนดาโมดีก็เดินทางมาเยือนสิงคโปร์แล้วก็บูไนด้วยแต่นั่งที่จุดเน้นหนักก็คงไปเยือนสิงคโปร์นี่นะฮะนะครับคือทีแรก4กันยาเราจะมี BIMS Tech นะฮะเสียดายว่าต้องเลื่อนไปครับก็ได้ไปเยือนที่คำถามว่าเอ๊ะทำไมนเรนดาโมดีจึงเลือกสิงคโปร์เนี่ยเป็นแหล่งเยือนของอาเซียนแต่ว่าชาติอื่นก็อาจจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเนี่ยนะฮะนะครับก็ไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมคิดว่าขนาดเนี้ยอินเดียให้ความสนใจต่อ2ชาติในอาเซียนมากก็คือสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครั้งนี้ไม่ได้ไปมาเลเซียก็เพราะว่าเมื่อกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็เพิ่งจะเดินทางไปเยือนอินเดียนะครับแล้วก็ฉะนั้นงวดเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่านายกอินเดียมาเยือนสิงคโปร์แทนนะครับมันสำคัญยังไงสิงคโปร์กับอินเดียนะครับอันนี้น่าวิเคราะห์แล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อย่างไรนะฮะครับก็กล่าวได้เลยว่าสิงคโปร์นี่คือประเทศชั้นนำในการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของโลกนะฮะ 10% ของผลผลิตทั่วโลกเนี่ยมาจากสิงคโปร์นะครับหลายคนอาจจะไม่ได้รู้นะฮะนะแต่ยิ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตชิปนะฮะเช่นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าผลิตในสิงคโปร์ถึง 20% เพราะสิงคโปร์เนี่ยเริ่มต้นมีโครงการทางด้านไอ้เซมิคอนดักเตอร์นะครับที่ผมไปตั้งแต่ที่ตั้งเป็นประเทศใหม่ๆนะครับคือสิงคโปร์นี่ก่อเกิดเป็นประเทศขึ้นในปี1965นะฮะนะ2ปีก่อนก่อเกิดของอาเซียนนะครับแล้วตั้งแต่ปี1965เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยสิงคโปร์ก็มีความสัมพันธ์ในการทูตกับอินเดียก็ครบ59ปีในปีนี้ปีหน้าก็ยังคงฉลองใหญ่ละเพราะครบรอบ60ปีของความสัมพันธ์ของ2ชาตินี้นะฮะครับจากนั้นแล้วเนี่ยสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเป็น2ชาติแรกๆในอาเซียนที่ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สิงคโปร์ก่อนนะครับฉะนั้นสิงคโปร์นี่ก็เลยกลายเป็นฐานการผลิตแล้วก็มีฐานรากของการสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สูงมากด้านในเซมิคอนดักเตอร์นี่นะฮะเพราะผลิตมายาวนานตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศเลยนะครับนะเราจำได้วัน1965เนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศโดยความจำใจสิงคโปร์เนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นประเทศเลยนะครับนะถ้าคุณวลินดูไอ้คลิปนะสมัยก่อนมันยังเป็นไอ้ยังตอนนั้นยังไม่มีคลิปนะแต่ว่ามันจะมีหนังสารคดีที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติเนี่ยไปสัมภาษณ์ลีกวนยูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์นี่นะฮะนะครับว่าเมื่อเป็นประเทศแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงผมเห็นในคลิปนั้นเลยครับก็คือลีกวนยูนี่หลั่งน้ำตาเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความตั้งใจหรือว่ามีแผนใจจะแยกตัวออกจากมาเลเซียเลยต้องการจะรวมอยู่กับมาเลเซียนะครับแต่ว่าเมื่อต้องแยกตัวออกมาด้วยความจำใจเพราะทางมาเลเซียผมไม่เคยเต็มใจที่ให้อยู่ด้วยนะครับความเหตุผลสำคัญก็คือสิงคโปร์นี่มีคนเชื้อสายจีนต้อง2 ล้านกว่าคนในขณะนั้นเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นคนจีนแต่ว่ามาเลเซียขนาดนั้นเนี่ยมีประชากร12 ล้านคนนะครับก็20%กว่าเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่แล้วถ้าเอาสิงคโปร์มารวมด้วยก็คงอาจจะทำให้คนเชื้อสายจีนกับภูมิอุตตาคือคนมาลายูเนี่ยอาจจะพอๆกันเลยนะครับฉะนั้นมันก็เลยนั่นน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งในหลายข้อนะครับนะฉะนั้นเมื่อจำไปต้องแยกออกตัวออกมาเป็นประเทศเนี่ยก็ต้องหาไออุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยมีจุดเด่นมากๆก็คือกลายเป็นท่าเรือนานาชาติมาแล้วเป็นร้อยๆปีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องโลจิสติกส์แมเนจเมนต์อะไรต่างจึงมีประสิทธิภาพสูงนะฮะและอุตสาหกรรมตัวแรกๆที่เขาคำนึงถึงก็คือไอ้นี่แหละครับนะมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้สิงคโปร์เลยมีเทคโนโลยีตัวนี้สูงมากนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยไปอยู่ในสิงคโปร์หมดเลยนะฮะครับฉะนั้นการที่ได้เรนาโมดีเดินทางไปเยือนสิงคโปร์ก็คงต้องการที่จะเชื่อมซัพพลายเชนของอินเดียในอุตสาหกรรมตัวนี้ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมเรือธงในเวลาต่อไปนี้ของอินเดียนะครับนะเพราะอินเดียนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้ให้ความสนใจอย่างมากต่อไออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะว่าแต่นั้นแต่ไรมาอินเดียเก่งเรื่องซอฟต์แวร์นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าสามารถเชื่อมเข้าหาฮาร์ดแวร์ก็คือผลิตพวกชิปคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆได้อะไรพวกนี้นะฮะ
ก็คงทำให้อินเดียยิ่งมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมเรื่องไอทีขึ้นมานะครับก็เลยเดินทางไปสิงคโปร์นี่คือเหตุผลข้อแรกนะครับอีกข้อหนึ่งไม่น่าเชื่อนะครับในบรรดาชาติต่างๆที่ไปลงทุนในอินเดียทั้งหมดในโลกเนี่ยคุณมาเรียนดวงดาวดูครับว่าประเทศไหนลงทุนในอินเดียมากที่สุดเท่าที่ผมไปเที่ยวมาผมก็เห็นมีญี่ปุ่นก็ไปเยอะนะครับเกาหลีก็มีจีนก็มีนะครับครับปีที่แล้วนะฮะfiscal year ของอินเดียมันสิ้นสุดในวันที่31มีนาใช่ไหมฮะนะฮะคือ31มีนาจนถึง31มีนาที่ผ่านมานี่นะครับก็คือ fiscal year ของปี2024เนี่ยชาติที่ไปลงทุนอินเดียมากที่สุดก็คือสิงคโปร์ครับนะเฉียด12บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับและชาติที่2นี่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นหน้ามืดเลยนะฮะมอริเชียสครับมอริเชียสโอ้เกือบ8บิลเลียนนะฮะก็มีคนอินเดียอยู่เยอะไงฮะมอริเชียสอินเดียพ้นทะเลอยู่ที่นั่นกันเยอะแล้วก็คงก็อาจจะมีทุนที่ไปพักอยู่ที่มอริเชียสนะฮะแล้วก็ไปลงทุนในอินเดียต่อนะครับนะ3ก็คือสหรัฐอเมริกาก็ประมาณสัก5บิลเลียนนะครับต่อมาก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะฮะโอ้มาสัก4บิลเลียนกว่าแล้วก็ญี่ปุ่นก็3บิลเลียนกว่านะครับก็ในก็คร่าวๆนะครับก็มีชาติอื่นๆด้วยอินเดียแล้วจีนด้วยแต่ว่าจีนค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะอินเดียค่อนข้างจะมีนโยบายไม่ค่อยเต็มใจอยากให้จีนเข้าไปลงทุนนะแต่ว่าตอนนี้ทำท่าจะเปลี่ยนนโยบายซึ่งมีโอกาสเราจะมาคุยกันนะครับครับก็ฉะนั้นแล้วก็กล่าวได้เลยว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นแหล่งที่ไปลงทุนในอินเดียเนี่ยมากที่สุดนะและที่ไม่น่าเชื่ออีกประการหนึ่งก็คืออะไรครับในบรรดาอาเซียนทั้งกลุ่มที่ค้าขายกับอินเดียปีที่แล้วเนี่ยค้าขายกัน130บิลเลียนยูโรละคืออาเซียนกับอินเดียยังค้าขายกันน้อยนะฮะนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ว่ามูลค่าการค้าต่างประเทศของอินเดียไม่ได้สูงนะครับอินเดียค้าขายกับจีนเนี่ยปีที่แล้วนะครับปี2023เนี่ยก็เฉียด120บิลเลียนแต่ว่าอินเดียค้าขายกับอาเซียนทั้งกลุ่ม10ประเทศเนี่ยนะฮะก็130บิลเลียนและไอ้130บิลเลียนเนี่ยค้าขายกับสิงคโปร์ชาติเดียวนี่นะครับเฉียด36บิลเลียนหรือว่า 27% กว่านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็เป็นชาติที่ไปลงทุนโดยตรงในอินเดียเนี่ย 20% ของการลงทุนของทั่วทั้งโลกที่ไปลงทุนที่อินเดียค้าขายก็ 27% กันกว่า1ใน4นะฮะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสิงคโปร์จึงมีความสัมพันธ์ต่ออินเดียมากนะครับก็นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก็เรียกว่าได้ไปกล่าวเลยครับกล่าวสปีดที่สิงคโปร์เนี่ยก็บอกเนี่ยอยากให้อินเดียเหมือนมีสิงคโปร์หลายชาติมาอยู่ในอินเดียนะครับก็คือก็จะเรียนแบบอย่างการพัฒนาการของสิงคโปร์ในหลายด้านนี่นะครับเพราะว่าสิงคโปร์เป็นชาติเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าอินเดียเป็นชาติใหญ่ฉะนั้นถ้ามีสิงคโปร์หลายแห่งผุดขึ้นมาในอินเดียในอินเดียคงจะมีพัฒนาการได้อย่างมากและอย่างรวดเร็วนะครับนะครับฉะนั้นก็เลยการไปเยือนครั้งเนี้ยก็ผมว่าวัตถุประสงค์สำคัญดูได้จากอะไรครับดูได้จากการเซ็น MOU แต่ระหว่างสิงคโปร์กับอินเดียนี่นะฮะก็เซ็นกัน4ฉบับฉบับ2ฉบับแรกเนี่ยนะครับ2ใน4ฉบับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีล้วนๆเลยนะฉบับแรกนี่ก็คือความตกลงที่จะมีความร่วมมือกันทางด้านซีมิคอนดักเตอร์นะครับฉบับที่2คือร่วมมือกันทางด้านของดิจิตอลเทคโนโลยีฉบับที่3ก็คือการร่วมมือกันในการเทรนคนเรื่องของสกิลเลเบอร์ทั้งหลายนี่นะฮะอันดับที่4นะครับคือเรื่องของเฮลท์แคร์อันนี้ก็หลายคนก็แปลกใจเพราะอินเดียเนี่ยก็มีชื่อเสียงแต่ไหนแต่ไรมาในเรื่องของการติดยาอะไรต่างป้อนให้กับทั่วโลกเลยใช่มั้ยแล้วทำไมสิงคโปร์กับอินเดียต้องมาร่วมมือกันทางด้านเฮลท์แคร์ครับคุณแบรนดินครับโอ้อินเดียเขาได้สิทธิประโยชน์จนทำให้เขามีต้นทุนในการผลิตพวกยาเนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะใช่ไหมฮะครับเราบอกไปอเมริกามากเลยนะไอ้พวกเจเนริกเจนปิกรักทั้งหลายนี่นะฮะนะครับเพราะเขาได้สิทธิพิเศษใช่ไหมครับทำให้เขายาในประเทศเขาค่อนข้างถูกไงค่อนข้างถูกใช่ครับแต่ว่าที่ร่วมมือกับสิงคโปร์เนี่ยคนจำนวนมากไม่รู้นะฮะคือสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญต่อเรื่องของการวิจัยทางด้านเฮลท์แคร์เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วอุ้มเงินทุนมหาศาลเลยนะครับนะแล้วก็ให้ความสำคัญถึงขนาดไปเชื้อเชิญให้มหาลัยจอห์นฮอปกินส์เนี่ยนะฮะ
จอห์นฮอปกินเนี่ยเราก็รู้กันนะว่าเป็นมหาวิทยาลัยท็อป10ของอเมริกานะครับที่อันดับต้นๆของอเมริกานะครับที่มีไอ้ medical department ที่ใหญ่โตมากที่มีชื่อเสียงมากนะฮะแต่ครับสิงคโปร์ก็เลยเชิญให้คณะแพทย์ศาสตร์ของจอห์นฮอปกินเนี่ยมาตั้งสาขาสอนนักเรียนแพทย์ในสิงคโปร์เลยแล้วก็ทำวิจัยอย่างมากไอ้พวกเกี่ยวกับเรื่องของการค้นคว้าเรื่องจีโนมทั้งหลายนี่นะฮะเรื่องของไอ้ DNA อะไรทั้งหลาย sequencing อะไรทั้งหลายเนี่ยสิงคโปร์ก็จะลงทุนพัฒนาเรื่องนี้มาใหญ่อย่างยาวนานเพราะรู้ว่าไอ้สาขาเนี่ยไอ้ไลฟ์ไซน์สาขาเนี่ยมันเป็นอนาคตของโลกนะฮะนะครับกับฉะนั้นความร่วมมือด้านนี้ก็เลยร่วมมือกันด้านหนึ่งชาติหนึ่งติดยาเก่งชาติหนึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องของ R&D ทางด้านเทลแคร์นะก็คงจะทำให้เกิดความร่วมมือกันได้มากนะฮะครับแต่ผมว่าหลักๆเลยก็คือเรื่องของซีมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะอินเดียรู้อยู่แล้วว่าในอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยสองชาติที่ยิ่งใหญ่มากอยู่ในระดับต้นๆของโลกก็คือสิงคโปร์กับมาเลเซียมาเลเซียอาจจะผลิตพวกเขาเรียกเป็นแบ็กเอนด์นะครับโปรดักชันนะฮะแต่สิงคโปร์เนี่ยเป็นฟรอนต์เอนด์เลยนะซึ่งเป็นสิ่งที่อินเดียอยากจะได้นะเพราะอินเดียอย่างที่เรารู้ว่าอินเดียเนี่ยตั้งแต่ปี2021เนี่ยเขาก็มีโครงการที่เรียกว่าส่งเสริมให้เกิดไอ้ดิจิทัลอินเดียนะโดยที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกโมดีเนี่ยก็ได้ตั้งกองทุนไว้ถึงให้ประมาณ9บิลเลียนยูโรดอลลาร์นะครับอาคิเป็นดอลลาร์เนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอินเดียเนี่ยนะครับมีแรงจูงใจนะเหมือนกับไอ้ชิปแอนด์ไซแอคนะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับเพราะตอนนี้ชาติต่างๆทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปเยอรมนีเรื่อยทั้งหลายและก็จีนเนี่ยจีนเนี่ยมีโครงการส่งเสริมที่เป็นไอชิปฟันเนี่ยนะฮะ4 บิลเลียนล่าสุดนี่นะครับนะครับนี่เป็นก่อนหน้านี้ก็มีติดต่อกันมาแล้วหลายครั้งกันนะฮะครับเพราะฉะนั้นอินเดียตอนนี้ก็มีกองทุนนี้อยู่นะครับเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับมันมีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวพันกับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ในอินเดียเนี่ยคุณวาลินได้ตามไหมว่าเป็นเหตุการณ์อะไรครับอะไรครับจันไม่ได้ตามครับอินเดียได้เป็นเจ้าภาพจัดงานที่มีชื่อว่าเซมิคอนนะครับก็คือการแสดงเทคโนโลยีของเกี่ยวกับไอทีโลกนะครับนะซึ่งจัดที่ใกล้ๆกรุงนิวเดลีนะฮะมีคนมาออกบูธนะครับมาร่วมแสดงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยรวมทั้งบริษัทอินเดียด้วยเนี่ย250บริษัทด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็นงานเพราะไองานนี้ไม่ใช่จัดง่ายๆนะครับมันมีแพ้ตั้งแต่เริ่มจัดมามีแค่ไม่ถึง10ประเทศนะที่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดได้ก็แสดงว่าเขาให้ความสำคัญต่ออินเดียมากละอินเดียก็เลยจัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับนะก็ปรับประกาศเลยว่าอินเดียต่อไปเนี่ยจะมูฟเรื่องนี้อย่างเต็มที่และรัฐสำคัญนะครับที่จะส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการผลิตไอซีมิคอนดักเตอร์ในอินเดียในคุณดีได้ตามไหมว่าเป็นรัฐอะไรครับกุจราตป่ะฮะบ้านเกิดของเนี่ยของนายโมดีเองทุกอย่างจริงๆถ้าโมดีย้ายเมืองหลวงได้เนี่ยคงอยากย้ายไปอยู่ที่กุจราตย้ายกุจราตครับนะใจมากครับเพราะว่าทางด้านไอ้บังกลอเนี่ยก็อาจจะเป็นศูนย์กลางซอฟต์แวร์ไอทีซอฟต์แวร์ครับแต่ว่ากุจราตเนี่ยก็จะเป็นด้านทางด้านฮาร์ดแวร์ละและด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะบรรดาองค์ประกอบนักธุรกิจก็อยู่ในรัฐนี้เยอะไงฮะใช่ครับนะเพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์คุณอยู่พร้อมเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยถ้าต้องการส่งเสริมไอ้ SME cluster อย่างจริงจังนะฮะหลายเรื่องที่ต้องทำเพื่อให้มันเกิดคลัสเตอร์อย่างจริงจังนี่นะฮะก็คือ1คือเรื่องของความพร้อมของน้ำ2ความพร้อมของไอ้พลังงานไอ้2ตัวแปรเนี่ยถ้าไม่มีความพร้อมมากๆเมื่อไหร่นี่นะครับโอกาสที่จะส่งเสริมการผลิตไอ้อุตสาหกรรมทางด้านชิปทางด้าน SME cluster เนี่ยคงทำได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้อินเดียก็ยังมีปัญหาอยู่ใน2เรื่องนี้นะฮะนะครับแม้แต่ที่กุชลาดเองนะครับนะฮะแต่ว่าก็น่าจะพร้อมที่สุดละเพราะอย่างที่เรารู้ว่ากุชลาดนี่ลงทุนด้านอินฟราสตรัคเจอร์ว่าน่าจะดีที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียมั้งฮะนะครับทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์นี่นะฮะนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเขาก็เลยและบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดียนะครับที่เรียกว่าจะเป็นผู้นำในการผลิตไอซีมิคอนดักเตอร์ของอินเดียขนาดนี้น่าจะเป็นบริษัทอะไรครับถ้าเรามาตามข้อมูลดูอัมบานี่มีส่วนด้วยไหมฮะไม่แน่ใจมาดีแล้วก็มีทาทาอิเล็กทริกอ๋อทา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 เนี่ยจะเป็นผู้นำเลยนะครับนะแล้วจุอาแล้วก็ทาทาขนาดนี้ก็ร่วมมือกับบริษัททั่วหมดเลยนะฮะและร่วมมือมากก็คือร่วมมือกับบริษัทของญี่ปุ่นนะตัวอย่างเช่นชวนเอาไอโตเกียวอิเล็กทรอนเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีบริษัทผ
ผลิตเครื่องมือผลิตชิปที่โด่งดังมากก็อยู่หลายบริษัทหนึ่งในนั้นก็คือโตเกียวอิเล็กทรอนนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพวกนิคอนพวกแคนนอนอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้จะเป็นผู้ผลิตไอ้ชิปอุปกรณ์นะครับนะครับที่มีความสามารถนะฮะก็เลยจะให้โตเกียวอิเล็กทรอนไปร่วมมือกับทาดาเนี่ยนะฮะเพื่อนำไปสู่การผลิตไอ้การผลิตเครื่องมือในการผลิตชิปนะเพราะว่าเครื่องมือในการผลิตชิปเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับนะและข้อสำคัญมากก็คืออะไรครับก็คือว่าอินเดียมีโครงการโดยทาทาเนี่ยนะครับที่จะลงทุนผลิตเขาเรียกว่าชิปแฟบริเคชันซึ่งถือว่าเป็นฟอนต์เอ็นนะฮะมูลค่าไม่มากไม่น้อยครับคุณมาลินครับเชียร์$11 บิลเลียนดอลลาร์โรงงานเดียวนะครับที่ทาทาจะลงทุนนี่นะนี่ก็คงจะอีกสักปีสองปีคงจะเสร็จนะตอนนี้ก็เริ่มโครงการนี้แหละกระแสก็เห็นแล้วว่าตอนนี้อินเดียเนี่ยก็มีความเด่นชัดอย่างมากที่จะส่งเสริมไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมานะครับนะซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ดีนะครับแต่ว่าที่ต้องแก้ไขคืออย่างที่ผมกล่าวเรื่องน้ำเรื่องไฟแล้วอีกด้านหนึ่งคือเรื่องคนด้วยความจริงคนเองอินเดียน่าจะมีความพร้อมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญมากในการผลิตคนในสถานีนะฮะโดยไปอย่างยิ่งก็คืออะไรครับIIT IIT นะครับแต่ปัญหาใหญ่คืออะไรครับผลิตคนแล้วอินเดียไม่ได้ใช้เองไงครับสมองไหลสมองไหลก็อยากไปได้ดีไปได้เงินเดือนสูงๆที่อเมริกาที่อังกฤษเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ไปยิ่งอเมริกาเดี๋ยวคงดึงดูดไปเยอะมากๆเลยนะครับไปที่นั่นกันหมดตามรุ่นพี่กันไปฉะนั้นแล้วเขาก็เลยนายกโมดีก็เลยเดินสายไงฮะไปสิงคโปร์ก็ไปช่วยสิงคโปร์เนี่ยมาช่วยกันพัฒนาคนนะฮะเพราะอินเดียก็อาจจะมีซัพพลายพร้อมอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าทำยังไงให้คนเหล่านี้ยินดีที่อยู่ในอินเดียก็คงจะต้องมีความพร้อมของงานที่มารองรับคนเหล่านี้ด้วยนะนอกจากรายได้ที่จูงใจมากขึ้นแล้วนะครับนะแล้วทำไมเขาไปชวนเอาญี่ปุ่นมาต่างๆมานะครับนะแล้วข้อสำคัญคือว่าได้ร่วมมือกับทางด้านไต้หวันด้วยอย่างไอทาทากรุ๊ปเนี่ยนะทาทาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ไปร่วมมือกับ TSMC ซึ่งเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่อีกบริษัทหนึ่งของไต้หวันนอกเหนือไปจาก TSMC นะฮะก็มาร่วมมือกันผลิตไอ้เซมิคอนดักเตอร์แฟบริเคชันนี่นะฮะที่เป็นฟอนต์เอ็นนี่นะฮะที่ลงทุนเป็นร่วม11 บิลเลียนดอลลาร์นี่นะครับนะกับนี่คือสิ่งที่เป็นความคืบหน้านะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าอินเดียต่อไปเนี่ยนะคงจะเป็นประเทศที่อยู่ในความสนใจของโลกละนะที่จะมูฟเรื่องของไออุตสาหกรรมตัวนี้อย่างมากและอย่างดูแลเพราะอินเดียเนี่ยนอกจากมีความพร้อมทางด้านซัพพลายแล้วเนี่ยทางด้านดีมานด์ตอนนี้ก็พร้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอำนาจซื้อก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยระดับขั้นของพัฒนาการ GDP เปิดแคปิตาลที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับนะจากนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ Apple ก็ดีอะไรก็ดีก็เริ่มย้ายและขยายฐานกันผิดเข้าผิดในอินเดียเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราผมก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับผมอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ